สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำนางเงือกด้วยไม้ไอติมกันนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะวาดด้านบนนี้เราก็จะทำให้เป็นหน้าตาของนางเงือกนะคะอันนี้เราก็จะวาดให้เป็นคอแล้วก็เป็นใบหน้าของเขาค่ะเราก็ตัดตามที่วาดเลยนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมนะคะที่เรามีอยู่มาทำเป็นเส้นผมนะคะโดยพันกับมือหรือแม้ก็วัสดุที่เราต้องการขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความยาวของเส้นผมของนางเงือกแค่ไหนนะคะอันนี้เราพันได้ประมาณ6-7รอบอะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเอาไว้กึ่งกลางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะผูกให้ได้กึ่งกลางพอดีเท่ากันแล้วเราก็ผูกเลยค่ะผูก2 รอบก็ได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดตรงนี้นะคะทั้ง2 ข้างเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็ทำผมให้กับนางเงือกกันก็จะต้องมาวางในลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะโดยใช้กาวร้อนนะคะก็ปล่อยให้กาวแห้งนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังแบบผมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการยาวแค่ไหนนะคะเราก็ปล่อยไว้ให้แห้งก่อนแบบนี้นะคะค่ะเราก็ตัดแต่งด้านหลังนะคะให้ผมตรงเสมอกันนะคะทั้งหมดเลยนะคะเราก็มาลงรูปวาดที่ใบหน้าของนางเงือกนะคะเนี่ยค่ะใช้ซีเมจิกก็ได้นะคะถ้าเรามีสีน้ำเราก็ใช้สีน้ำก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เรามาทำส่วนหางติดกาวก่อนนะคะแบบนี้นะคะทุกตัวเลยค่ะค่ะปล่อยให้กาวแห้งเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ชุดนะคะแต่งชุดให้กับนางเงือกกันนะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ชุดให้กับนางเงือกกันใส่สีส้มดีกว่าขึ้นอยู่กับความชอบนะคะว่าเราจะให้ใส่เป็นสีอะไรนะคะ
ก็เดี๋ยวค่อยใช้สีน้ำเพิ่มอีกทีนี้จะเป็นชุดกระโปรงก็เราก็ใช้สีน้ำมาระบายอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่าระดับเราจะให้เขาใช้ตรงเอวตั้งแต่ตรงช่วงไหนนะคะนะคะเราก็ใช้สีน้ำช่วยระบายก็ได้เดี๋ยวเราก็เติมปากนิดนึงนะคะให้มีสีให้มีสีแดงนิดนึงนะคะค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะค่ะตอนนี้เราทำไว้ทั้งหมด4ตัวลองทำดูนะคะเพราะว่านี่เราใช้เป็นที่คั่นหนังสือก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นที่คั่นหนังสือแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปอีกเป็นทำจากด้วยมาทำจากไม้ไอติมเนี่ยเป็นอะไรอีกบ้างนะคะก็ติดตามกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ